เราไปดูนะครับท่าทีของสหภาพยุโรปซึ่งในครั้งนี้เนี่ยอูซูล่าฟอนเดอร์เยนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปนะครับเธอก็ไปเป็นหนึ่งใน keynote speaker ด้วยนะครับได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญนะครับของเรื่องการใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลดการพึ่งพิงนะครับก๊าซธรรมชาติแล้วก็แหล่งพลังงานเนี่ยจากทางรัสเซียด้วยนะครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งเธอได้บอกนะครับว่ายุโรปเองก็ควรที่จะลดการพึ่งพิงสหรัฐกับจีนพร้อมกันไปด้วยอุสลาฟอนเดเลเยนนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสภาพยุโรปนะครับได้มีการเสนอนะครับโครงร่างสำคัญสำหรับแผนอุตสาหกรรมข้อตกลงสีเขียวที่จะเป็นการผลักดันนะครับการอุดหนุนอุตสาหกรรมสีเขียวโครงการที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งสหภาพยุโรปเลย27ประเทศนะครับก็จะมีการสนับสนุนเงินทุนจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันให้ EU นี้เนี่ยบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนก็คือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ในปี2050ตามที่ได้มีการผูกมัดตัวเองเอาไว้ประธานคณะกรรมการยุโรปบอกว่าตอนนี้ EU นะครับเห็นช่องทางในการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้นำก่อนที่ระบบเศรษฐกิจเชื้อเพลิงฟอสซิลจะล้าสมัยไปแล้วทีนี้ครับฟอนเดเลเยนยังได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับที่ World Economic Forum ก็คือที่ดาฟอสเพื่อบอกว่านอกเหนือไปจากการปลูกอุตสาหกรรมของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับ27ชาติในยุโรปจะมีพลังงานมากขึ้นในการต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพื่อต่อกรกับสหรัฐและจีนพูดแบบนี้เลยนะฮะท่าทีในส่วนนี้มีขึ้นระหว่างที่ EU พยายามลดการพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียนับตั้งแต่ที่สงครามยูเครนอุบัติขึ้นเมื่อประมาณสัก24กุมภาพันธ์ในปีที่แล้วสหภาพยุโรปตระหนักดีนะครับว่าEU เองด้านหนึ่งต้องการสร้างพลังงานสะอาดแต่ไม่ต้องการพึ่งพาจีนในเรื่องวัสดุหายากนะครับแน่นอนว่าถ้าต้องใช้พลังงานสะอาดสิ่งที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงานนะครับไฮโดรเจนนะครับอุตสาหกรรมที่ใช้ในเรื่องการแปลงนะครับน้ำให้มาเป็นไฮโดรเจนพลังงานลมซึ่งแน่นอนว่าจีนเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนสินแร่นะครับและวัตถุดิบในเรื่องการใช้กับพลังงานสะอาดแบบนี้ถึงแม้ว่าอูซูล่าฟอนเดเลเยนเธอจะแสดงความไม่พอใจทั้งกับสหรัฐกับจีนแต่ว่าตำหนิจีนมากกว่าและมีการย้ำถึงความร่วมมือนะครับกับสหรัฐกับ EU ที่มีในการยืนเคียงบ่าเคียงไหลในการต่อสู้นะครับกับรัสเซียร่างแผนการในเรื่องพลังงานสีเขียวตรงนี้อูซูล่าฟอนเดเลเยนบอกว่าจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสถานการณ์อภิปรายครับระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปก่อนที่ผู้นำ27ชาติเหล่านี้จะเจอกันในการประชุมซัมมิตในวันที่9และวันที่10กุมภาพันธ์นี้ที่จะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยรายงานระบุว่าแผนการตรงนี้ถ้ามันเป็นจริงสหภาพยุโรปคงต้องจำเป็นครับ ในการหาความสมดุล นะครับของบรรดาผู้นำนะครับทางเศรษฐกิจเช่นเยอรมันฝรั่งเศสเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในการกระจายความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีเงินกองทุนสนับสนุนประเทศสมาชิกขนาดเล็กที่ไม่มีอำนาจในการที่จะเข้าถึงโนว์ฮาวดังต่อไปนั้นอย่างไรก็ตามครับประธานคณะกรรมการยุโรปนะครับยังได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ